สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป.1ที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูวิชาสังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคะการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวหรือที่โรงเรียนก็แล้วแต่นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆก็ได้แต่ขณะเดียวกันนักเรียนก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเหมือนกันจึงจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขดังนั้นวันนี้คุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียนโดยคุณครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ศึกษาเชิญรับชมได้แล้วค่ะกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะกิจกรรมประชาธิปไตยคือรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิตซึ่งยึดหลักของความเสมอภาคเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชนค่ะกิจกรรมประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงประชาธิปไตยโดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมโดยยึดถือเสียงข้างมากซึ่งมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบรวมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลยอมรับเสียงข้างมากแต่ไม่ทิ้งเสียงส่วนน้อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมค่ะเช่นในการทำงานกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มจะต้องร่วมกันเลือกหัวหน้ากลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกันตัดสินใจโดยฟังเสียงข้างมากร่วมมือกันทำงานจนสำเร็จผู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีจะต้องมีลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยได้แก่ 1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2. ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจและร่วมปฏิบัติกิจกรรม 3. ตัดสินใจและปฏิบัติกิจกรรมโดยยึดเสียงข้างมากและ 4.รวมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย 1. ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 2. ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา 3. ตัดสินใจและปฏิบัติกิจกรรมโดยยึดเสียงข้างมาก4. ปฏิบัติตามที่ตัดสินใจร่วมกัน 5. ยอมรับข้อตกลงของคนส่วนใหญ่ 6. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 7. สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ 8. ไม่ยกมือออกเสียงแทนสมาชิกที่ไม่อยู่ค่ะกิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัวครอบครัวเป็นสังคมที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดที่จะทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยมีการแบ่งหน้าที่แสดงความคิดเห็นและร่วมมือทำกิจกรรมจนเสร็จซึ่งทุกคนจะเกิดความภูมิใจและมีความสุขกับการทำกิจกรรมในครอบครัวค่ะกิจกรรมประชาธิปไตยทุกครอบครัวสามารถร่วมมือการทำกิจกรรมต่างๆได้ดังนี้ค่ะ
1. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในครอบครัวเช่นแม่ทำอาหารพ่อทำสวนปลูกผักพี่ช่วยพ่อรดน้ำผักน้องกวาดถูบ้านเป็นต้นค่ะ 2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเช่นการเลือกรายการอาหารการเลือกดูรายการโทรทัศน์การเลือกสถานที่ไปเที่ยว 3. การยอมรับเสียงข้างมากเช่นสมาชิกส่วนใหญ่เลือกไปเที่ยวทะเลพ่อแม่ก็ต้องตัดสินใจที่จะไปเที่ยวทะเลพอลูกๆชอบและจะทำให้ครอบครัวมีความสุขค่ะ 4. การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเช่นตกลงไปเที่ยวทะเลทุกคนก็ต้องช่วยกันเตรียมเสื้อผ้าไปเล่นน้ำเตรียมนำอาหารไปรับประทานเตรียมกล้องถ่ายรูปสอบถามเส้นทางที่จะไปโดยแบ่งหน้าที่กันค่ะกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนสามารถทำได้2แบบคือการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงการออกเสียงโดยตรงหมายถึงการที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผลจากการออกเสียงโดยยึดความคิดเห็นหรือเสียงข้างมากค่ะเช่นการเลือกหัวหน้าห้องและการเลือกประธานนักเรียนค่ะการเลือกตัวแทนออกเสียงคือการเลือกบุคคลให้เป็นตัวแทนของกลุ่มไปออกเสียงหรือเข้าไปตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนคนส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นโดยใช้การยกมือและการแสดงความคิดเห็นเช่นการเสนอชื่อเพื่อนในการเลือกหัวหน้าห้องค่ะความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงการเลือกตัวแทนโดยตรง 1. การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็นของตนเอง 2. มีบทบาทในการตัดสินใจด้วยตนเองและ 3. ใช้ได้ดีกับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยค่ะการเลือกตัวแทนออกเสียง 1. การตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 2. ตัวแทนเป็นผู้ตัดสินใจแทนเราและ 3. ใช้ได้ดีกับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากค่ะการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนเช่นการมอบหมายให้หัวหน้าห้องเป็นตัวแทนสมาชิกในห้องเรียนไปตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆภายในชั้นเรียนรวมกับหัวหน้าห้องอื่นๆค่ะการเลือกตัวแทนออกเสียงในโรงเรียนการเลือกตัวแทนออกเสียงในโรงเรียนเช่นการเลือกตัวแทนในชั้นเรียนเพื่อไปตัดสินในกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนแทนสมาชิกในชั้นเรียนค่ะผู้ที่ทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียนจะสามารถทำงานหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีความสุขค่ะกิจกรรมเสริมหลังการเรียนรู้ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง1ข้อเท่านั้นนะคะข้อที่1กิจกรรมประชาธิปไตยตรงกับข้อใดกอไก่กิจกรรมที่ทำโดยผู้มีอำนาจขอไข่กิจกรรมที่ทำเพื่อบุคคลหนึ่งคอควายกิจกรรมที่คนส่วนมากมีส่วนร่วมค่ะเฉลยนะคะคอควายกิจกรรมที่คนส่วนมากมีส่วนร่วมค่ะข้อ 2. การเลือกประธานนักเรียนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อใดกอไก่
การเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านขอไข่การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนคอควายการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเฉลยก็คือข้อขอไข่การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนค่ะข้อที่3การปฏิบัติในข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยกอไก่ดิวทำการบ้านขอไข่ฟ้าไปเรียนหนังสือคอควายดาแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเฉลยนะคะดาแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนค่ะข้อ4ผู้ใดเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าห้องมากที่สุดกอไก่ส้มมีความรับผิดชอบต่องานของส่วนรวมขอไข่ออยชอบปกป้องเพื่อนด้วยการใช้กำลังคอควายกอข้าวชอบให้เพื่อนลอกการบ้านเฉลยก็คือข้อกอไก่ส้มมีความรับผิดชอบต่องานส่วนรวมค่ะข้อ5การปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยทำได้อย่างไรกอไก่รวมแสดงความคิดเห็นในการประชุมขอไข่ให้ผู้ที่ตนชอบเป็นคนตัดสินให้คอควายสรุปข้อตกลงตามที่ตนเองพอใจเฉลยก็คือกอไก่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมค่ะข้อ6นักเรียนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวในเรื่องใดมากที่สุดกอไก่การวางแผนรายรับรายจ่ายของครอบครัวขอไข่การเสนอรายการอาหารมื้อเย็นคอควายการเลือกช่างเพื่อซ่อมแซมบ้านเฉลยก็คือข้อกอไก่การวางแผนรายรับรายจ่ายของครอบครัวค่ะข้อ7การเสนอกิจกรรมในวันหยุดของครอบครัวควรเสนอกิจกรรมที่มีลักษณะอย่างไรกอไก่มีคนเห็นด้วยมากขอไข่มีค่าใช้จ่ายมากคอควายมีประโยชน์มากเฉลยก็คือมีประโยชน์มากค่ะข้อที่8ลักษณะของครอบครัวในข้อใดที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกอไก่ครอบครัวที่มีการแบ่งงานกันทำขอไข่ครอบครัวที่สมาชิกไม่พูดคุยกันคอควายครอบครัวที่สมาชิกต่างคนต่างอยู่เฉลยก็คือกอไก่นะคะครอบครัวที่มีการแบ่งงานกันทำค่ะข้อที่9สิ่งใดสำคัญที่สุดในการตัดสินใจตามกระบวนการประชาธิปไตยกอไก่การใช้เหตุผลขอไข่การใช้อารมณ์คอควายการใช้ประสบการณ์เฉลยก็คือข้อกอไก่การใช้เหตุผลค่ะข้อ10ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในห้องเรียนกอไก่การเลือกซื้ออาหาร
ขอไข่การเลือกประธานนักเรียนคอควายการเลือกหัวหน้าห้องเรียนจังเลยนะคะคอควายการเลือกหัวหน้าห้องเรียนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียนไปแล้วนั้นถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถศึกษาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้านักเรียนเข้าใจดีแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะคะคุณครูมีใบกิจกรรมให้นักเรียนได้กระทำอย่าลืมเมื่อทำเสร็จแล้วส่งตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ